สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ก็สิมาต้มแกงปลาใส่วุ้นเส้นเนาะค่ะแต่ว่าแม่ก็อันต้มหม้อเดือดแล้วแม่ก็ขอโทษเนาะค่ะบ่ได้เห็นตอนแรกแม่ก็กะเอาอันตะไคร้ทุบตะไคร้ทุบหัวหอมเอาพริกใส่แล้วก็เอาบักขามเปียกทิ่มใส่เนาะค่ะเนาะให้หม้อเดือดเดือดเนาะค่ะแต่ว่าผู้ใดอยากตําก็ได้เนาะค่ะเครื่องแกงเอาบักพริกเอาตะไคร้ตำแล้วก็เอาเกลือใส่หัวหอมใส่เนาะค่ะตำแหลกๆจังสี่ก็ได้อีกสูตรหนึ่งแต่ว่าแม่ไก่ทุบเอาเนาะค่ะตะไคร้บักพริกแม่ไก่ก็เอาใส่เป็นหน่วยเลยบักพริกอันมันอ่อนๆแม่ไก่อยากกินเป็นหน่วยเนาะค่ะแล้วแต่ผู้ใดสิเฮ็ดแบบใดก็ได้เนาะค่ะอันแม่ไก่ก็เตรียมมีวุ้นเส้นเนาะค่ะวุ้นเส้นกับอันแม่ไก่สิใส่ปลาคอมื้อเนี่ยปลาคอหั่นเป็นชิ้นแล้วสินะจ๊ะนี่เนาะค่ะปลาช่อนเนาะค่ะพอมันเดือดได้ทีแล้วแม่ไก่ล้างปลาแล้ววันนี้แม่ไก่ก็สิเอาใส่เลยเนาะค่ะเฮ็ดบ่หลายขี้เฮ็ดกินผู้เดียวนะมื้อนี้อยู่ผู้เดียวแล้วใส่ประมาณซ้ำนี้เนาะค่ะปลาช่อนเนาะค่ะแล้ววันนี้โอ้ยลืมบอกแม่ไก่ใส่เกลือน้ำไปน้ำแล้วเนาะค่ะนิดนึงผู้ใดอยากใส่อันน้ำปลาหรือน้ำปลาจักน้อยก็ได้ค่ะแล้วแต่เนาะค่ะแม่ไก่ก็สิใส่น้ำปลาลงไปน้ำเนาะค่ะว่าเฮาเอาเนื้อปลาพอเอาปลาน้ำเดือดคักๆเนี่ยเอาปลาใส่แล้วกะเฮาอย่าไปค้นเด้อจ้ะเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสิข้าวสินะตอนเทียนแม่ไก่อันล้างปลาให้มันสะอาดแล้วเนี่ยค่ะจะว่ามันเบิดเมือกมันจะค่อยอันบะข้าวเนาะค่ะตะคอได้กินวุ้นเส้นไหมยังสิไหมแกงใส่ปลาเนาะกินบ่ไม่แก้วหูหมอเมื่อไหวจังสิเป็นอีกเข้ากับปิดไว้เนาะค่ะปล่อยทิ้งไว้จักประมาณ5 นาทีเนาะค่ะเพราะมันเดือดพอหมอปิดไว้เนาะจ้ะเดี๋ยวเข้าค่อยกลับมาเบิ่งอีกเทื่อหนึ่งแล้วจ้ะเนาะจ้าวันนี้เข้ากับมาเปิดเบิ่งเนาะค่ะโอ้เดือดผ่านไปจากหานาทีแล้วเนาะค่ะรู้สึกว่าปลาซูเขากับค้นเบิงแบบเนี้ยค่ะซิมเบิงจังหน่อยกันไม่ใกล้ว่าสมยุกอันปลาใส่อีกจักหน่อยนี่เนาะค่ะเพราะว่าเฮาสิใส่วุ้นเส้นอีกเด้แม่ก็สิย้อนน้ำปลาลงจักน้อยปลาตุ่มเนาะค่ะเพราะมีกินหรือผู้ใดบ่อยากใส่ก็ได้เนาะค่ะน้ำปลาแม่ก็ใส่หน่อยนึงใส่ใบบักกูดกับใบบักกูดลงไปเลยแบบนี้ค่ะมันหอมๆเนาะจ้ะแบบนั้นบัดสิโป้งเขาจะค่อยเอาใบหอมลงที่หลังนะคะวุ้นเส้นลงไปเลยง่ายๆเนาะค่ะเนาะแกงวุ้นเส้นใช้ปลาคอซิมเบิ่งอีกรอบนึงแซ่บแล้ววันนี้สิแล้วเนาะค่ะคนอีสานขาดปลาบ่ได้เส้นนิดๆหน่อยๆพอมีแห้งก็แซ่บพอได้กินมีแห้งก็แซ่บโอเคค่ะ
เดี๋ยวร้อนให้วุ้นเส้นเพิ่นเดือดจักน้อยเนาะค่ะเปิดพ่ออันพ่อเสียนปิดแกนเนี่ยเฮาเอาอันเอาใบหอมใส่ที่หลังก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นซุปง่ายใบหอมเนาะค่ะผู้ใดมีใบผักอีตูก็เอาใส่ได้เนาะค่ะใบแมงลักใส่สุดท้ายเนาะจ้ะวุ้นเส้นข้าวเดียวเพิ่นก็ซุปดอกสมัยตะเกียนอยู่กับแม่แกงปลาใส่เส้นร้อนเส้นร้อนก็คือวุ้นเส้นเนาะค่ะหรือว่าอันบางเทื่อเราก็แกงใส่เส้นมีให้กินได้แม่เรียบร้อยหอมใส่กระเซ็ดจบแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็สิตักใส่จานสู้เบิ้งใส่ถ้วยสู้เบิ้งเนาะค่ะแกงปลาใส่วุ้นเส้นเสียงดังเนาะแม่แกนอุ่นเส้นอยู่ใส่ละพี่น้องโอ้น้ำขึ้นหลายไปสูดน้ำเนาะค่ะอุ่นเส้นอยู่ก้นหม้อกินบักพริกเป็นจังสิแม่พริกอ่อนแม่บักพริกง่ายเฮานี่แม่จ้ะให้สาได้แม่ใกล้นี่คันเม่นพออยู่นี่แล้วเสียนมากอันใหญ่ๆเห็ดคือป่นนี่แม่จ๋าอ่อนเอาปลาคอกับอันกับบักพริกป่นแม่ก็อยากได้ต้อนวุ้นเส้นอึบนี่อยู่ในน้ำแม่แก้ฮอนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะกับบ่มียั้งหลายเขาก็ตำเครื่องแกงแม่ไก่สิสรุปให้ฟังเนาะค่ะตำเครื่องแกงพริกกระเทียมหรือว่าหัวแดงก็ได้เนาะค่ะกับตะไคร้ตำให้มันละเอียดก็ได้แต่ผู้ใดอยากตำแต่ว่าแม่ไก่อันนี้ทุบเอาเนาะค่ะพอต้มให้มันเดือดเครื่องมันออกแล้วมันบ่ล่ะค่ะให้เดือดสุดๆเราจังค่อยเอาปลาลงไปใส่พอเอาปลาใส่แล้วก็บ่ต้องคนเนาะค่ะเขาก็เติมน้ำปลาใส่แซ่บปะเนี่ยบ่มีกินข้าวเด้ให้มันเดือดสุดๆแล้วเฮาจังค่อยเอาปลาลงสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะได้อยู่ไก่มากินน้ำแม่ไก่เด้อ แม่ไก่เอาหั่นบักพริกใส่ใช่ค่ะบอกผิดหน่วยใช่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่เคยไปปิดหมอไว้